ฉลอง Apple ได้ขาย iPhone ในไทยเทียร์แรกครับทางดอยแซก็เลยไปจัดมาครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันวันนี้กับ iPhone 14ครับวันนี้เราสอยตัวของ iPhone 14มาครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มี iPhone 14 Pro ครับตรงนี้สเปคแบบอย่างนี้หมดครับ iPhone 14 Pro อ้าวทำไม14 Pro เดี๋ยวแล้วก็iPhone 14 Pro Max ตรงนี้ Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro นี่ Pro อ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยถ้า iPhone 14 สี Pro ครับทีมงานครับทำไมเรากดกันมา6กล่องครับตอนสั่งพี่บอกให้แยกกันกดนะพี่แล้วใครจ่ายพี่ไงโอ้ยโอ้เอาเป็นว่าครับเดี๋ยววันนี้ดรอยแซนจะมาอันบ็อกซ์ iPhone ทั้งหมด6กล่องแต่มีแค่3รุ่นเพราะว่า14 Plus ยังไม่ขายครับบอกเลยว่าณวันนี้ครับตอนกลางคืนผมมั่นใจว่าเรามี iPhone มากกว่า Apple Store แน่นอนมาครับเริ่มที่ iPhone 14ก่อนแล้วกันเรามี2สีคือเป็นสีใหม่ที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นมันนะครับเพราะว่าตัวของสีบลูกับเพอร์เพิลเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันคล้ายรุ่นก่อนหรือเปล่าสีไอ้สีม่วงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยแล้วกันต้องบอกว่าเครื่องที่ซื้อมาจาก Apple Store นะครับมันจะมีซีลแค่นี้เลยคือเขาไม่มีพลาสติกแล้วครับเพราะต้องการลดปัญหาเรื่องของขยงขยะอะไรทั้งหลายแหละก็จะเหลือแค่ซีลกระดาษแบบนี้ครับก็ทำการฉีกออกฉีกออกมาปั๊บถ้าคนอยากจะเฮ้ยเก็บเซฟๆหน่อยเน้นแพ็กเกจจิ้งสวยๆอาจจะไม่ฉีกด้านล่างก็ได้ครับยังพอมีวิธีการที่จะทำให้เอาเครื่องออกมาได้เห็นไหมนี่ครับตัวของ iPhone 14นะครับผมสีเพอร์เพิลหรือว่าสีม่วงถ้าเกิดถามผมเนี่ยมันอ่อนลงกว่าคราวที่แล้วป่ะอ่อนไหมอ่อนลงกว่าเดิมนะครับไม่ได้เป็นสีเฉดเดิมกับตอน iPhone 10 13นะ12ก็มีป่ะแต่ว่าจะเข้มกว่านี้อีก12เข้มกว่านี้อีกเหมือนกับโดนแดดเยอะแล้วค่อยสีเฟดลงเฟดลงจนถึงรุ่น14ก็จะสีอ่อนหน่อยนะฮะอ้อลืมของในกล่องต้องรู้ไหมอ่ะเขาแกะกันหมดแล้วเนี่ยก็มีแค่นี้แหละสติ๊กเกอร์เดี๋ยวดูสติ๊กเกอร์ดีกว่าได้สีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ได้สีขาวนะครับเช่นเดียวกับตัวของสาย Lightning ตะกี้นี่ก็เป็นสีขาวนะครับต่อมาก็จะเป็น iPhone 14เช่นเดียวกันครับมาดูสีบลูหรือว่าสีฟ้ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสีฟ้ามีความแตกต่างกันมั้ยกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับนี่ไงบางคนบอกว่าเอ๊ะมันถึงเหมือนกับตอน iPhone 13 Pro หรือเปล่าที่มีสีฟ้านะครับตัวนี้ไม่เหมือนนะเช่นเดียวกันอ้าวผมนึกว่าตอนแรกมันจะอ่อนกว่าไม่ใช่สิอันนี้มันออกสีฟ้าแบบครามออกเทาๆหน่อยนะครับกับ13 Pro Max ใช่ไหมตัวนี้คือ iPhone 14ครับตัวสีจะออกแนวฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆ นะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะตัวเซรามิกชิลด์หรือเปล่าทำให้มันสีต่างกันแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะนะเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังดูแบบมีสีสันกว่านะครับนี่อันนี้คือตัว iPhone 14ครับทั้ง2สีที่เป็นสีใหม่นะครับเพื่อว่าหลายคนจะได้เห็นแล้วก็เผื่อไปตัดสินใจตอนจะซื้อเครื่องนะครับคราวนี้ก็มาต่อกันที่ iPhone 14 Pro เรามี3กล่องก็จริงแต่มี2สีใครให้กดสีซ้ำกันมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะแกะที่ตัวของ14 Pro Space Back ก่อนละกันนะครับโอเคออกมาแล้วนี่ Space Back ดำกว่าตัวกาไฟนะครับคือตัวกาไฟผมว่ามันจะดูสว่างสว่างออกเงินเงินกว่านี้แต่นี่คือเฮ้ยผมว่าสวยแลกกับสีม่วงไหมสวยกว่ากาไฟครับบอกเลยใครที่เล็งตัว14 Pro หรือ Pro Max อยู่นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราดูของในกล่องก่อนแล้วกันนะจะต่างจากรุ่นปกติไหมอ่ะเรื่องของสาย Lightning ไม่มีครับเหมือนเดิม Lightning ก็ยังเป็นสีขาวครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมาให้สติ๊กเกอร์ขาวเหมือนกันจ้าด้วยความที่มันเป็นสีม่วง2กล่องเราก็จะแกะกล่องเดียวก็ได้มั้งปึ๊บนี่ครับผม14 Pro นะครับ Deep Purple ตัวนี้สีก็จะม่วงเข้มกว่าไอ้พวกนี้อีกแล้วก็จะเป็นโทนม่วงออกหม่นๆดำๆอ่ะคือบนกล้องก็จะสีสดกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะสีออกเข้มๆหน่อยเพราะว่าตัวของ Ceramic Shield นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะก็คือตระกูลของ14 Pro Pro Max นะครับตัวขอบมันจะเป็นแบบ Polish มาเป็นเงาเพราะฉะนั้นก็รอยนิ้วมือเต็มครับถ้าไม่ได้ใส่เคสแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 14กับ14 Plus ก็จะเป็นขอบที่แบบไม่ได้มาเติมเงาให้แบบขัดด้านมาครับมันก็จะโอเคกว่าแต่ก็สลับกันกับตัวฝาหลังที่เป็นแบบเงาแทนถ้าเกิดสังเกตมาดูกล้องหลังครับ iPhone 14 Pro เนี่ยมันเกินครึ่งเครื่องมาแล้วครับดูดิแบบว่าเหลือพื้นที่ว่างแค่นี้คือ Apple บอกว่าเซ็นเซอร์กล้องใหญ่ขึ้นก็จริงนะครับแต่มันใหญ่ขึ้นแค่ตัวกล้องหลักที่เหลือเท่าเดิมแต่พี่ขยายรูกล้องเท่ากันหมดเลยก็เลยกลายเป็นใหญ่ขึ้นมาหมดเลยทำเผื่ออนาคตก็ได้มั้ง
นะครับนี่คือ14 Pro สี Deep Purple ครับมาปิดท้ายกันที่ iPhone 14 Pro Max ครับตัวนี้ก็จะเป็นสี Deep Purple เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นเฉดโทนเดียวกับ iPhone 14 Pro นะครับลองเช็คได้นี่ครับ iPhone 14นะครับทั้ง3รุ่นที่วางขายในตอนนี้นะครับความแตกต่างด้านหลังในรอบนี้นะครับ iPhone 14เนี่ยใช้กล้องของ13 Pro แต่ว่าจะขาดตัวของเลนส์เทเลโฟโต้ไปนะครับแต่ว่าตัวของฝั่ง iPhone 14 Pro กับ Pro Max เนี่ยจะได้เซ็นเซอร์ตัวกล้องหลักเป็น48ล้านนะครับทำให้โมดูลกล้องมันใหญ่ขึ้นเบอร์เริ่มเทิมแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามี iPhone หลายเครื่องแล้วแบบเฮ้ยจะหยิบมาโชว์แบบเป็นใบพัดซ้อนกันอันนี้ต้องระวังอย่างแรกนะครับก็คือตัวของโมดูลกล้องอ่ะมาใช้กระจกเป็นแซฟไฟร์กลาสครับซึ่งตัวแซฟไฟร์กลาสครับมีค่าความแข็งมากกว่าตัวของกระจกเซรามิกทั้งหน้าและหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาแบบนี้โอ้โหมันจะขูดกันจนเกิดรอยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการติดฟิล์มกระจกกันรอยซะก่อนครับ Apple อาจจะมีแค่กล่อง iPhone 14ให้คุณนะครับแต่สำหรับ HiChill เขาจัดพรีเมียมบ็อกซ์เซตสำหรับ iPhone 14มาให้โดยเฉพาะเรียกว่าปกป้องคุ้มครองรอบด้านยิ่งกว่า Apple Care Plus อีกนะครับแต่ว่าราคาเบากว่าเพราะมีทั้งฟิล์มกระจกกันรอย 3D Triple Strong Max กระจกกันรอยเลนส์กล้องมือถือ Super Clear Glass เคสใสกันกระแทก Crystal Shield แล้วก็มีคูปองติดฟิล์มฟรีให้ด้วยตัวกระจกนิรภัยกันรอยครับ 3D Triple Strong Max ของทาง HiChill นั้นผ่านการอบพิเศษกว่า6ชั่วโมงพร้อมกับความทนทานระดับ 9H ผ่านการทดสอบจากลูกตุ้มเหล็กสูงกว่า3เมตรพร้อมเคลือบโอลิโอโฟบิกลดรอยมันบนหน้าจอจากการสัมผัสการันตีความทนทานด้วยการรับประกันฟิล์มแตกตลอดอายุการใช้งานSuper Clear Glass One Piece Lens นะครับเป็นกระจกกันเลนส์กล้องเลือกใช้วัสดุ Corning Gorilla Glass ติดแน่นไม่มีฟองอากาศป้องกันการเสียดสีบริเวณเลนส์กล้องแถมยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองน้ำพร้อมกับเคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือด้วย HiChill Crystal Shield Case เป็นเคสใสกันกระแทกผลิตจาก TPU Bayer ของเยอรมันผ่านการทดสอบ Drop Test สูงถึง150เซนตัวเคสเป็นสีใสไม่เหลืองง่ายใครที่กำลังเล็งจะจัด iPhone 14อยู่นะครับต้องจัดตัวของ HiChill Premium Box Set ไปด้วยใครที่สั่งซื้อออนไลน์ไปแล้วกลัวจะติดฟิล์มเองไม่ได้นะครับก็สามารถคูปองในกล่องเนี่ยไปให้ร้านที่ร่วมรายการติดฟิล์มให้ได้ฟรีและสำหรับผู้ติดตามช่องดรอยแซนนะครับเราจะมีโค้ดส่วนลดสำหรับซื้อ HiChill Premium Box Set สำหรับ iPhone 14ให้ไปด้วย100บาทเมื่อใช้โค้ด HISHDROIS นะครับไปดูจากหน้าจอหรือไม่ก็ดูที่หนังสือด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้อันนี้เฉพาะซื้อบ็อกเซต iPhone 14 Series ในช่องทาง Shopee HiChill Official Shop เท่านั้นติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจ HiChill มาเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับเพราะว่าจริงแล้วส่วนที่มันแตกต่างจริงของรอบนี้14 Pro กับ Pro Max นะครับเขาปรับเรื่องของหน้าตามาใหม่มาดูที่14 Pro Max กันละกันนะครับนี่คือรูของ Dynamic Island ตั้งชื่อรูซะเป็นเกาะเชียวอันนี้ก็จะมีความแตกต่างก็คือตัวของรูกล้องบนนี้นะครับมันก็จะฝังพวกส่วนของตัว IR scanner นะครับตัวสแกนใบหน้าทางหลายแหล่พูดง่ายๆพวก Face ID นั่นแหละนะครับจากเดิมที่เป็นติ่งลงมาก็มาทำเป็นช่องดำแบบนี้แทนซึ่งเห็นว่าบางคนก็ไปลองวัดมาแล้วนะครับเฮ้ยมันกินพื้นที่หน้าจอมากกว่าติ่งแบบเดิมส่วนหนึ่งเพราะว่าพอมาลงมาเป็นแบบแคปซูลแบบนี้นะครับมันใช้พื้นที่เต็มของจอไปเลยแต่ตอนที่มันซ่อนอยู่ด้านบนน่ะบางส่วนมันไปกินขอบจอดำได้ไงทำให้บริเวณรอบๆของตัว Dynamic Island นะครับทำให้มันกินพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอครับมากกว่า13 Pro Max เพราะเป็นรุ่นแรกที่มีการขยับให้มันติ่งเล็กลงถูกไหมซึ่งหลายคนก็ว้าวกันครับในงานเปิดตัวเพราะว่า Apple เนี่ยเขาโชว์ว่าไอ้ตัว Dynamic Island เนี่ยมันสามารถขยายคือเพิ่มรูดำได้นั่นเองครับแต่ว่าย่อลงไม่ได้นะเพราะนี่คือขนาดเล็กสุดของตัวมันแล้วนะครับอย่างเช่นตัวแอปนาฬิกานะครับเราก็เข้ามาแล้วก็เลือกตัวของนับถอยหลังหรือว่าไทม์เมอร์นะครับแล้วก็ลองตั้งไว้ตึ้ง15นาทีกลับมาที่หน้าโฮมปั๊บนี่ขยายออกมาครับเห็นไหมแล้วก็จะไม่ลดลงไปเลยนะครับจนกว่าเวลามันจะหมดหรือไม่ก็มีการเรียกใช้แอนิเมชันอื่นๆหรือมีคนโทรเข้าอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมาเด้งสลับตรงส่วนของตัว Dynamic Island เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับมานะครับนี่เราก็สามารถแตะได้เพราะจริงแล้วพื้นที่บนตัวของ Dynamic Island เนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นหน้าจออยู่ไม่ได้เป็นรูดำทั้งหมดทำให้สามารถจะอินเทอร์แอคนะครับกับตัวของ Dynamic Island ได้นั่นเองครับอย่างตัวแอปนาฬิกาครับถ้าเราแตะค้างไว้มันก็ใหญ่มาเป็นไซส์ใหญ่นะครับก็เลยพวกแอปเล่นเพลงอย่างพวก Spotify Apple Music
อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราแตะค้างก็จะเป็นการโชว์เรื่องของหน้าปกอัลบั้มแล้วก็ชื่อเพลงนั่นเองครับมาเดี๋ยวเรามาเทียบตัวของ14 Pro กับ Pro Max นะครับนี่ครับตัวของ Dynamic Island นะครับไซส์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหน้าจอ iPhone 14 Pro ก็จะมีพื้นที่ที่หายไปเป็นสัดส่วนที่มากกว่านั่นเองครับคือต้องบอกว่า2รุ่นนี้ครับสเปคเหมือนกันหมดเลยนะครับในเรื่องของตัวเครื่องชิปเซตหน่วยความจำกล้องที่ต่างก็จะมีแค่เรื่องของขนาดหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะซื้อไปเพื่อใช้ในงานถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะต้องขยับไปซื้อเป็นตัว256นะครับเพราะว่ามันจะรองรับตัวของ ProRes นะครับที่ 4K แต่ถ้าเกิดเป็นตัว 128GB นะครับจะถ่าย ProRes ได้แค่ 1080p Full HD เท่านั้นครับแล้วก็จะมีบางคนที่สงสัยนะครับว่าทำไมหน้าจอ iPhone มันไม่ดับสักทีนึงกดปิดแล้วก็ไม่ดับเพราะว่า14 Pro กับ Pro Max นะครับมาพร้อมกับ AOD หรือว่า Always On Display นะครับอันนี้ทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันจะดิมลงไปเรียกว่ามืดสุดๆนะครับแต่ว่าจะไม่ดับสนิทครับเพราะว่าจะมีการแสดงผลเรื่องของตัวลงเวลาอะไรแบบนี้อยู่นะครับโดยการลดเรื่องของเฮิร์ตหน้าจอให้เหลือแค่1เฮิร์ตเพื่อประหยัดพลังงานนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็สามารถเข้าไปปิดในการตั้งค่าได้นะครับสำหรับตัว Always On Display ซึ่งตัวเนี้ยมันจะคนละตัวกับส่วนของวิดเจ็ตหรือการแต่งตัวหน้าจอล็อกสกรีนนะครับอันนั้นน่ะสามารถทำได้บน iPhone รุ่นก่อนๆด้วยที่เป็น iOS 16ครับแต่ว่าตัวของ AOD นะครับจะมีใช้งานเฉพาะ iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max เท่านั้นครับส่วน iPhone 14นะครับ Hello มาแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มี Dynamic Island ในใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแถบดำก็ยังเป็น Notch เหมือนเดิมขยับย่อขยายไม่ได้นะก็คือถ้าเกิดสังเกตนะครับดีไซน์ตัวเครื่องทุกสิ่งอย่างก็จะเหมือนกับตอน iPhone 13นะครับเพียงแต่ว่าเขาอัพตัวของฮาร์ดแวร์ภายในเป็น13 Pro คือตัวเป็น iPhone 14เนี่ยชิปเปลี่ยนมาเป็นตัวของ13 Pro นะครับแล้วก็ตัวชุดกล้องเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าก็จะขาดส่วนของ LiDAR เซนเซอร์ไปนะครับแล้วก็ตัวกล้องเทเลโฟโต้ทำให้มูดูกล้องเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่ขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นักวันนี้เราก็มาแกะกล่องพรีวิวกันให้ดูก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเทปถัดไปนะครับเราจะทำการเปรียบเทียบนะครับตัวอย่างภาพถ่ายระหว่าง iPhone 13 Pro Max กับ iPhone 14แล้วก็14 Pro กับ Pro Max เนี่ยมันมีความแตกต่างเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวชมได้ในเทปถัดไปครับรอดูกันเลยเผื่อใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกซื้อตัวใหม่ดีไหมก็ถือ13 Pro หรือ Pro Max อยู่จะได้เห็นนะครับว่าภาพมันดีขึ้นหรือประมาณเดิมหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับฮะเพิ่งมาส่งเครื่องฮะเดี๋ยวมาส่งเครื่องพอดีเลยยังไม่หมดอีกเหรอไปกดอะไรกันมาเนี่ยกล่องที่7ครับอันนี้มาเป็นแบบมันคือตู้ไหนอะสีโกอ่ะไม่ใช่สตาร์ไลท์แล้วเหรอรอบนี้สีโกครับสีทองอันนี้ก็เปลี่ยนเฉดเหมือนกันนะครับดูแล้วเนี่ยเหมือนจะดูอ่อนกว่า13 Pro Max ครับถ้าเกิดลองเทียบกันฮึบต่างไหมอะนิดนึงนะผมว่าคนละเฉดครับแต่ก็ไม่ชัดเท่าไหร่ครับโอเคครับสรุปเราไม่ได้แกะแค่6กล่องแล้วครับเราแกะกัน7กล่องแล้วครับกับ iPhone 14ครับรอติดตามชมกันได้ครับไม่นานเกินรอแน่นอนอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe รอยแซนได้นะครับหรือใครต้องการจะจองเครื่องไหนคอมเมนต์มาก็ได้แต่ผมไม่ยังไงต่อแล้วต้องคืนไหมหรือยังไงอ่ะกดมาแกะนี่ขนาดนี้เนี่ย